สวัสดีครับเรียน Excel with Pichat นะครับเรามาคอร์ส Excel Basic นะครับ Basic Excel for Beginner กันนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับที่เกริ่นไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าตั้งแต่คลิปที่12 13 14เรื่อยไปเนี่ยนะครับประมาณ10คลิปนะครับเราจะพูดเกี่ยวกับ Basic ของการใช้การคำนวณของ Excel ทั้งหมดเลยนะครับการคำนวณใน Excel จะมีหลายๆอย่างนะครับที่เรียกการใช้ฟังก์ชันนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้ฟังก์ชันทั่วไปนะครับฉะนั้นก็วันนี้ผมก็จะพาตะลุยไปดูนะครับสูตรหรือฟังก์ชันต่างๆนะครับประมาณ10 15 20สูตรประมาณนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่า Excel มีฟังก์ชันต่างๆที่ประโยชน์นะครับช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นมีความถูกต้องแม่นยำสูงขึ้นจริงๆนะครับเอาล่ะนะครับผมเริ่มนะครับเบสิกอีกประการหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆผมถือว่าเป็นหัวใจของการใช้ฟังก์ชันรองจากการเข้าใจฟังก์ชันแต่ละตัวแล้วนะครับสิ่งนี้ถือว่าเป็นคีย์นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ฟังก์ชันที่เราเอาไปใช้ใน Excel นะครับมีความยืดหยุ่นและมีความถูกต้องสูงที่สุดนะครับคนที่ไม่รู้จักใช้เรื่องนี้นะครับเรื่องที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับจะเป็นคนที่ผิดพลาดตลอดนะครับทำงานกับ Excel ไม่รุ่งแน่นอนนะครับเพราะคุณจะเจอปัญหามากมายเสี่ยงต่อความผิดพลาดตลอดเวลานะครับฉะนั้นผมถือว่าบทนี้นะครับเรียนขอให้เข้าใจนะครับแล้วก็ขอให้ไปทำตารางแบบที่ผมทำเนี่ยนะครับตารางที่เห็นที่จะสอนเนี่ยนะครับแล้วไปฝึกทำให้คล่องนะครับสิ่งที่จะเรียนนี้นะครับเราเรียกมันว่า reference cell แบบ relative แล้วก็ absolute นะครับสัญลักษณ์ของมันที่ใช้นะครับมันจะเป็นรูป string sign นะครับเป็นเหมือนกับดอลลาร์ sign เหมือนกับเครื่องหมายเงินสหรัฐนะครับเหมือนดอลลาร์นะครับแต่ว่าในทาง Excel เราเรียกว่า string นะครับเราเรียกว่า string sign นะครับตัวนี้นะครับมีผลมากๆ การทำงานในสูตรของเรานะครับบทนี้เรียนขอให้เรียนทะลุเลยนะครับแล้วใช้ให้แม่นที่สุดนะครับเพราะผมจะใช้ string sign เนี่ยไปกับทุกบทเรียนที่ผมจะสอนต่อไปนะครับประมาณ 10-20 สูตรที่จะสอนต่อไปเนี่ยนะครับจะพูดถึงสตริงนี้เสมอฉะนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจวันนี้นะครับคุณไม่เข้าใจวันนี้คุณจะงงๆและเข้าใจแบบงงๆไปเขียนสูตรแบบงงๆแล้วมันก็จะผิดแบบงงๆต่อไปนะครับสำคัญมากนะครับบทนี้ผมพูดจริงๆบทนี้เป็นหัวใจอย่างนี้สำคัญมากนะครับซึ่งมันจะถูกเอาไปใช้กับทุกฟังก์ชันในทุกสูตรที่คุณเขียนต้องคิดถึงมันเสมอนะครับเพราะมันจะทำให้งานคุณง่ายขึ้นทำให้เป็นสิ่งที่ช่วยคุณนะครับให้คุณสำเร็จหรือจะเป็นอุปสรรคทำให้คุณผิดพลาดทำให้คุณเป็นอุปสรรคตลอดเวลาก็ได้นะครับอาจจะตรวจ string size เรื่องการใช้ relative แล้วก็ absolute นี่แหละนะครับเราไปดูเลยนะครับมันคืออะไรมันสำคัญยังไงทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับมันมากแล้วผมขู่เอาไว้นักหนานะครับเอาล่ะนะครับเราได้เรียนครั้งที่แล้วนะครับเรื่องนะครับเรื่องฟังก์ชันนะครับเราบอกแล้วใช่ไหมครับฟังก์ชัน Excel ทุกตัวเป็นฟังก์ชันแบบอะไรครับแบบ pool นะครับคือเขียนฟังก์ชันที่เซลล์ใดก็ตามนะครับมันจะคำนวณมันจะดึงค่ามันจะทุกอย่างนะครับจากค่าที่มีก่อนหน้ามันอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นการดึงค่าเข้ามานะครับไม่มีการ push นะครับไม่มีการผลักค่าเข้ามาแต่เป็นการดึงค่าเข้ามาเสมอนะแล้วก็การเขียนสิ่งที่พิมพ์เข้าไปในตาราง Excel เนี่ยครับก็มีการคำนวณแบบพิมพ์เข้าไปเป็นค่าคงที่นะครับซึ่งเราเห็นแล้วว่ามันไม่ยืดหยุ่นนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปแบบเป็น reference cell นะครับตรงๆลงไปเลยนะครับบวกลบคูณหารติ๊กกันไปเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายวิธีที่ดีที่สุดที่ Microsoft สร้างมาให้เราเรียกว่าฟังก์ชันนะครับเอาล่ะนะครับผมก็ทวนให้แค่นี้นะครับเป็นเบสิกนะเป็นพื้นฐานความเข้าใจนะครับจากนั้นเรามาดูเรื่องนี้ครับเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผมพูดถึงนะครับเอาล่ะนะครับด้วยตารางแบบนี้นะครับผมมีตารางสีน้ำเงินเห็นไหมครับตารางสีน้ำเงินนะแล้วผมมีตารางสีเขียวและตารางสีฟ้านะครับตารางสีเขียวเนี่ยนะครับผมจะใช้เพื่อระบุสิ่งที่เรียกว่าเป็น relative นะครับเป็นการเขียนสูตรแบบ relative นะครับและตารางสีฟ้าเนี่ยนะครับผมจะเรียกว่าเป็นการเขียนสูตรแบบ absolute นะครับดูนะครับถ้าว่าผมอยากจะเก็บค่านะครับผมอยากจะเอาค่าจากตารางสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมาใส่ในสีเขียวนะครับผมสามารถตั้งสูตรได้เลยว่าพิมพ์เท่ากับเหมือนกับผมจะบอกว่าที่ O3 นะฉันสั่งให้คุณนะมีค่าเท่ากับ B3 นะครับผมก็พิมพ์เท่ากับแล้วไปคลิกโดยใช้การอ้างอิงแบบ reference ใช่ไหมครับไปคลิก B3 ผมกด enter ผมได้เลข4มาซึ่งตรงกับ B3 เป๊ะนะครับจากนั้นผมก็ copy ไปนะครับคลิกขวา copy ผมเอามาวางไว้ที่ P
P 3บ้างแล้วผมก็เพสลงไปนะครับถ้าสังเกตผมได้เลขอะไรครับเลข6ตรงกับ C 3เป๊ะแล้วถ้าไปดูที่สูตรของผมนะครับสูตรผมก็เขียนว่าเท่ากับ C 3นะครับเอ๊ะเมื่อกี้นี้ผม copy มาจากเซลล์นี้ซึ่งบอกว่า B 3อยู่ยกทำไมผมย้ายมาตรงนี้กลายเป็น C 3เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งนี้แหละเราเรียกว่า relative นะครับ relative คือสูตรนะครับ reference cell จะถูกโยกไปตามตำแหน่งนะครับสัมพันธ์กับตำแหน่งระยะที่มันเปลี่ยนไปนะครับถ้าระยะที่มันเปลี่ยนไปทางคอลัมน์นะครับตัวเลขคอลัมน์ชื่อคอลัมน์ของเรานะครับก็จะกระเถิบไปทีละ1ทีละ1ทีละ1ตามจังหวะการกระโดดไปนะครับของช่องช่วงของแต่ละการข้ามไปการ copy cell ไปวางนะครับหมายความว่ายังไงนะครับคราวนี้ผม copy เลข6เลข6เป็นอะไรครับเป็น C3 อยู่ใช่ไหมครับผม copy เลข6บ้างนะครับ copy เลข6แล้วผมเอาไปวางที่ S3 ดูนะครับ S3 ผมวางลงไปนะครับนะผมได้อะไรครับตารางนี้จากเดิม C3 เปลี่ยนเป็นกลายเป็นอะไรครับ C กลายเป็น F ลองไล่ดูสิครับ C D E F เห็นไหมครับตัว F ที่เปลี่ยนไปเท่ากับช่วงของการขยับคอลัมน์ออกไปทางขวานั่นคือผมขยับไปกี่คอลัมน์ครับ1 2 3จาก C จึงกลายเป็น3เป็น D E F กลายเป็น F นะครับสิ่งนี้เรียกว่า relative นะครับคราวนี้ผม copy นะครับในการ copy ของ Excel นะครับเขามี auto fill ให้เพื่อความสะดวกของเรานะครับฉะนั้นเวลาที่เรา copy ผมพิมพ์สมมุติผมลบเลข6กับเลข12นะครับผม delete ทิ้งไปนะนะครับผมพิมพ์ว่าที่ O3 ให้มีค่าเท่ากับ B3 นะครับนี่บรรทัดเดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมกด enter นะครับผมได้ B4 ได้ B3 ค่าเท่ากับ4เห็นไหมครับถ้าผมลากสูตรไปทางขวาจะเป็นการ auto fill สูตรนะครับเหมือนกับการ copy เอาสูตรไปใช้ทางขวาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือจากเลข4ก็เท่ากับผมหยิบเลข6มานะครับผม copy สูตรไปทางขวาเห็นไหมครับผม auto fill สูตรไปทางขวานะครับแล้วก็สูตรก็ apply ไปเลยผมก็ดึงค่าจาก B กลายเป็น C D E จำได้ไหมครับ S ของเราคือ F นั่นเองนะครับไปทางขวานะครับนั่นคือผมจะบอกว่าถ้าเราลากสูตรนะครับเราพิมพ์สูตรเข้าไปนะครับนี่คือเป็นแค่สูตรการพิมพ์ฟังก์ชันแบบเท่ากับนะครับใช้แค่เท่ากับ P3 นะครับแต่เวลาเราเขียนสูตรทุกครั้งฟังก์ชันทุกฟังก์ชันทำงานเหมือนกันหมดนะครับถ้าคุณลากฟังก์ชันไปทางขวา copy ฟังก์ชันทางขวานะครับโดยที่คุณไม่ได้ล็อกเอาไว้นะครับสิ่งนี้คือไม่ได้ล็อกนะครับ relative นี่คือเห็นไหมครับไม่มี string size นะครับเดี๋ยวจะไปเรียนรู้ว่า string size ทำงานยังไงนะครับแต่ให้รู้ก่อนว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ string size นะครับการลากสูตรไปทางขวาตัว reference cell ต่างๆก็จะถูกขยับตามจำนวนเท่ากับจำนวนเซลล์ที่เราขยับออกไปนะครับนอกจากขยับไปทางขวาแล้วนะครับตัวนี้เกินมาใช่ไหมครับคอลัมน์นี้ไม่มีนะครับผมเคลียร์ทิ้งนะเดี๋ยวจะงงเฉยๆนะเคลียร์ออกนะครับนอกจากผมจะขยับไปทางขวาแล้วนะครับเหมือนกันถ้าผมขยับลงข้างล่างนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะกลายเป็นอะไรครับตัวเลขนะครับผมขยับไปทางขวาคอลัมน์ผมเปลี่ยนไปเป็น B C D E F นะครับแต่ถ้าผมขยับลงข้างล่างผมลากสูตรลงข้างล่างผม copy สูตรลงข้างล่างนะครับผมได้บรรทัดที่3แล้วก็4 5 6ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับนะถ้าผมลากทะลุลงไปอีกเซลล์นึงล่ะผมก็ได้เป็น B 11นะครับเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นให้จำไว้นะครับให้เข้าใจก่อนว่าการที่เรา copy สูตรนะครับออกจากจุดใดจุดหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ล็อกเขาเอาไว้หรือไม่ได้ใส่สตริงเอาไว้นะครับค่าของเขา reference cell ของเขาจะเปลี่ยนไปเท่ากับช่วงของเราที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นกรณีที่นี้นะครับเรา copy ไปทางขวานะครับสูตรของเรา reference cell ก็เปลี่ยนไปตามช่วงของการเปลี่ยนของคอลัมน์นะครับจำนวนช่วงของคอลัมน์ที่เปลี่ยนไป row ก็เหมือนกันนะครับเราลาก copy สูตรห่างจากโรเดิมไป1ช่องเราก็ได้เลขเพิ่มขึ้น1จาก3กลายเป็น4ห่างไป2ช่องเราก็ได้5นะครับถ้าผมลบนี่ทิ้งหมด
นะครับแล้วผม copy 4ที่นี่ผมวางลงที่นี่นะครับวางลงไปที่นี่นะครับผมก็จะกลายเป็น8เพราะอะไรครับเพราะ8ห่างจากช่วงนี้ออกไปเท่าไหร่5นับ1 2 3 4 5นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลากสูตรไปทางขวาเราก็เท่ากับ copy สูตรไปทางขวาลากลงข้างล่างก็คือลากสูตรลงข้างล่าง reference cell ที่เป็น row ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้คือเข้าใจธรรมชาติของการ copy สูตรเข้าใจธรรมชาติของการใช้สูตรนะครับนะครับเขาเป็นการใช้ฟังก์ชันนะครับเป็นธรรมชาติข้อแรกเลยคือถ้าเราลากสูตรไปทางขวาหรือลงข้างล่างนะครับ reference cell จะเปลี่ยนไปนะครับคราวนี้นะครับมันมีการเขียน reference cell อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็น reference cell นะครับแบบ absolute นะครับ absolute ดูนะครับ absolute คืออะไรถ้าผมบอกว่าผมเท่ากับเหมือนกันเลยแล้วผมไปเท่ากับ b 4นะครับแล้วผมกด enter นะครับผมจะได้อะไรครับผมก็ได้4เท่ากับเมื่อกี้นี้ข้างบนเลยนะครับแล้วถ้าผมลากสูตรดูนะครับผมยังไม่ทำแบบ absolute นะผมก็จะได้ค่าแบบข้างบนเป๊ะถูกไหมครับเอาล่ะนะครับใน Excel เขามีเนื่องจากในการคำนวณจริงนะครับคำนวณจริงใน Spreadsheet เนี่ยครับมันมีการลากสูตรหรือ Copy สูตรไปนะครับโดยที่หลายครั้งเราไม่ได้ต้องการให้ค่าคอลัมน์มันขยับตามหรือเราก็ไม่ได้อยากให้โรมันขยับตามนะครับไม่อยากให้บวกขึ้นบวกขึ้นบวกขึ้นนะครับเราอยากจะฟิกซ์ค่านั้นให้อยู่กับที่นะครับเราจะใช้เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับดูนะครับผมไม่อยากให้ B ขยับตามเมื่อผมลากไปทางขวาสมมุตินะครับเมื่อผมลากไปทางขวาผมไม่อยากให้ค่า B กลายเป็น C D E F เหมือนกับข้างบนนะครับฉะนั้นผมจึงใส่ค่านี้เข้าไปนะครับเขาเรียกว่า string sign นะครับเป็นเหมือนกับดอลลาร์ไซน์เนี่ยนะครับใส่เรียกว่าเป็นการตรึงนะครับเป็นตรึง B เอาไว้นะครับผมกด enter ดูนะครับเมื่อผมลากไปทางขวานะครับสังเกตนะครับเลขผมได้เลข4เป็นเลขเดียวเลยนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อผมลากสูตรไปทางขวา B ถูกล็อกไว้ค่าที่ผมไปเก็บจึงค้างอยู่ที่เก็บค่า B อย่างเดียวเห็นไหมครับเป็น B ตลอดเป็น B ตลอดนะครับจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับนี่คือผมตรึงค่า B เอาไว้นะครับแล้วถ้าผมลากโลลงข้างล่างผมจะได้อะไรดูนะครับดูนะครับผมลากโลลงข้างล่างผมจะได้เลข6 8 10 12 14 16 18 6 8 10 12 14 18เป็นอะไรครับเป็นเลขเดียวตลอดเลยนะครับเป็น4 6 8 10 12 14 18 24เห็นไหมครับถึงนี้นะครับได้เลขของคอลัมน์เดียวทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเราตรึงดีไว้นี่นะครับแต่เราไม่ได้ตรึงบรรทัดไว้เขาจึงไปหยิบเลข6 8 10ตามบรรทัดที่เลื่อนลงไปนะครับฉะนั้นถ้าผมบอกว่าผมอยากจะได้ค่าของเซลล์ B 3คือเลข4เพียงค่าเดียวผมจะใส่สตริงไว้ทั้งโลทั้งคอลัมน์คือ B และผมก็ตรึงไว้ที่สตริงไว้ที่หน้าโรด้วยนะครับโรผมคือเลข3ผมใส่ตรึงไว้นะครับทั้ง B และ3นะครับผมก็จะได้ค่าดังนี้ผมลากสืบไปทางขวาผมได้เลข4ทั้งหมดผมลากสืบลงข้างล่างผมจะได้อะไรครับผมก็ได้4ทั้งหมดเห็นไหมครับสิ่งนี้เราเรียกว่าการทำงานเป็นธรรมชาติการทำงานของ Excel ที่เราเรียกว่า relative กับ absolute นะครับบางคนมักจะบอกว่านะครับแบบ relative ผิดบางคนบอกว่า absolute ผิดนะครับทั้ง relative และ absolute ไม่มีถูกไม่มีผิดขึ้นกับจุดมุ่งหมายของผู้ใช้งานนะครับหากคุณต้องการจะเก็บข้อมูลเฉพาะที่เซลล์ B3 การเขียนสูตรแบบนี้ก็ถูกแล้วนะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณจะลากสูตรไปทางไหนคุณจะ copy สูตรลงยังไงนะครับสูตรก็ยังคงรักษาเลขค่าของ B3 เอาไว้เสมอนั่นคือเลข4นะครับเหมือนกันถ้าคุณอยากจะได้เลขที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไปหยิบค่าที่คอลัมน์ที่เปลี่ยนไปที่โรที่เปลี่ยนไปคุณก็ต้องใช้สูตรแบบ relative นะครับ relative แบบสมบูรณ์ด้วยนะคือไม่มีการล็อกโรไม่มีการล็อกคอลัมน์ใดๆเลยนะครับ
สมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากจะจากตารางนี้นะครับผมบอกว่าผมอยากหยิบค่าแค่ตารางบนตารางเดียวให้ข้างล่างทุกค่าเนี่ยมีตารางหยิบได้ตารางบนตารางเดียวผมทำยังไงครับผมก็จะปล่อยให้ b มันเลื่อนไปถูกไหมครับแปลว่าผมทำอะไรครับผมไม่ต้องตรึง b ถูกไหมครับพอผมลากไป b กลายเป็น c ผมก็หยิบค่า4 6 10 10 4 6 8 10 12 14ไปเรื่อยๆแล้วผมบอกว่าผมอยากให้มันหยิบแค่ค่าเดียวคือค่าบรรทัดนี้ผมก็จึงตรึงเลข3ไว้ถูกไหมนะครับผมก็ใส่สตริงเลข3ไว้นะครับผมก็กด enter แล้วผมก็ลากสูตรไปทางขวาสูตรทางขวาผมจะเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข4เหมือนเดิมหรือเป็นเลข6เป็นเลข6นะครับเพราะ c b ถูกเปลี่ยนเป็น c d e f ไปเรื่อยๆนะครับอ้าวแล้วสตริง3ใส่ไปเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดที่บรรทัดนี้แต่จะเกิดบรรทัดถัดไปนะครับนะฉะนั้นทุกบรรทัดข้างล่างจะหยิบค่าเลข3ตลอดเห็นไหมครับแม้ว่าคอลัมน์ทางนี้จะเปลี่ยนเป็น c d e f ยังไงไม่รู้แต่ฉันยังคงเป็นเลข3ตลอดนะครับเป็นการใช้เป็นเนเจอร์การใช้ของสตริงนะครับสตริงสำคัญมากนะครับเรื่องนี้สำคัญมากคนจะสำเร็จหรือคนจะวินาศกับการใช้งานสเปรดชีตนะครับจุดนี้สำคัญมากนะครับคุณจะทำงานยากลำบากหรือคุณจะทำงานสบายๆเนี่ยนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับโอเคฉะนั้นด้วยตารางนี้ตารางเป็น relative ผมจึงปล่อยค่าให้เป็น relative แบบสมบูรณ์ไว้เลยนะครับ relative ปล่อยค่า relative นะครับแล้วก็ใน Excel นะครับ double click ซ้ายก็ copy สูตรลงไปข้างล่างเหมือนกันนะครับเอาล่ะได้อย่างนี้นะครับในตารางอย่างนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับพอดีตารางผมทำไม่เต็มนะครับจริงๆตารางผมจะถูกตัดตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่เกี่ยวละเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ใช้อะไรนะครับตารางไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันตารางที่เรามาทำเทสเดี๋ยวจะงงเปล่าๆนะครับนี่นะครับโอเคนะครับฉะนั้นตารางจบแค่108นะครับขณะที่ตัวนี้ผมลากพื้นที่เท่ากันเป๊ะเลยนะครับแต่ผมได้เลข4เลขเดียวเท่านั้นเพราะแบบนี้เรียกว่าเป็น absolute นะครับโอเคนะครับสรุปว่า absolute คืออะไรครับ absolute คือ absolute และ relative นะครับทั้ง2ตัวเป็นการใช้ที่ถูกต้องนะครับขึ้นกับจุดประสงค์ของการใช้งานของเรานะครับแล้วก็ absolute และ relative นะครับต่างกันที่เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์นะครับหรือเครื่องหมายสตริงนี้นะครับ relative คือการไม่ล็อกฉะนั้นจึงไม่มีดอลลาร์ไซน์ในโลถ้าเราไม่ต้องการจะล็อกโลในคอลัมน์ถ้าเราไม่ต้องการจะล็อกคอลัมน์นะครับนั่นคือปล่อยให้มัน relative ไปนะครับส่วน absolute คือการ fix นะครับ absolute นะครับจับนิ่งนะครับไม่ให้ไปไหนเลยนะครับถ้าผมจับนิ่งจับ b นิ่งจับคอลัมน์นิ่งผมจะขยับไปทางขวาทางซ้ายบนล่างเงี้ยก็ช่างคอลัมน์ผมยังคงเป็น b เสมอนะครับผมยังคงเก็บค่าของ b มาเสมอถ้าผมใส่สตริงไว้หน้า b นะครับโอเคนะครับอันนี้คือความหมายของสตริงแล้วก็ relative นะครับผมไปตัวอย่างนะครับที่ตัวอย่างนี้นะตัวอย่างการใช้งานจริงนะครับผมลบตารางนี้ทิ้งนะครับตารางนี้เรียกว่าตารางสูตรคูณนะครับท่องสูตรคูณได้ใช่ไหมครับสูตรคูณเราคือบอกว่านะครับอันนี้คือเลข2ถึง12อันนี้ก็2ถึง12นะครับสิ่งที่เราอยากจะได้คือเท่ากับ2คูณด้วยนะครับ2คูณด้วย2ตรงนี้นะครับเพราะที่บรรทัดนี้นี่ใช่ไหมครับด้วย2คูณ2และมาที่นี่ผมก็อยากจะได้อะไรครับผมก็อยากจะได้3ถูกไหมครับเอาไปคูณด้วย2ตัวนี้ถูกไหมนะครับแล้วผมก็อยากจะได้มาที่นี่ผมก็อยากจะได้อะไรครับ4คูณด้วย2เห็นไหมครับก็จะได้เป็น8ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะถ้าผมลงข้างล่างผมอยากจะได้อะไรครับผมก็อยากจะได้อันนี้คือ2คูณ2เป็น4ลงข้างล่างผมก็อยากจะได้อะไรครับผมก็อยากจะได้3คูณด้วย2นะครับผมก็ได้6ผมก็ได้4นะครับได้เท่ากับ4คูณด้วย2นะครับผมก็ได้8ทำยังไงนะครับผมเขียนสูตรแบบนี้ด้วยนะครับถ้าผมลากผมได้เลขอะไรนะครับผมเขียนสูตรไปแล้วผมลากผมได้อะไรครับได้เลขอะไรเนี่ยครับเลขที่ทวีคูณขึ้นเรื่อยเพราะมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงเอาเลขดูนะครับมันหมายถึง4ดูนะครับ4คือเลข2นะครับคูณด้วย b 5คือเลข2ได้เป็น4ผมมาดูเซลล์นี้กลายเป็น d 4เลข3คูณกับอะไรครับคูณกับ c 5ก็คือ4มันไม่ได้ไปคูณเลข2แล้วเห็นไหมครับมันไปคูณเลข4แล้วนะครับ3คูณ4กลายเป็น12นะครับต่อไป4คูณด้วยอะไรครับ
12กลายเป็น48มันไม่ได้เอา4ไปคูณ2นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกครั้งที่ผมลากสูตรไปทางขวาผมอยากให้ได้อะไรครับผมอยากให้เลข2ที่อยู่ที่ B 5เนี่ยนะครับไม่ขยับตามเห็นไหมครับผมไม่อยากให้ B นะครับค่า C ของผมเนี่ยนะครับที่ผมไปหยิบ B เนี่ยผมไม่อยากให้ B ตัวเนี้ยมันกลายเป็น C เห็นไหมครับผมไม่อยากให้กลายเป็น D ผมอยากให้กลายเป็น E ผมไม่อยากให้มันกลายเป็น F ขณะที่ตัวข้างบนบรรทัดที่4ผมอยากให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมอยากให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะผมจะเอาค่านี้มาคูณนี่ถูกไหมครับค่านี้มาคูณไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นผมจะเขียนสูตรยังไงดีนะครับเพื่อให้ว่าเขียนสูตรที่นี่ถ้าเขียนถูกนะครับเขียนสูตรทีเดียวลากสูตรปื๊ดก๊อปปี้ลงข้างล่างปื๊ดนะครับเราได้สูตรที่ถูกต้องทันทีเลยได้สูตรคูณครบเลยนะครับผมลบพื้นที่ออกก่อนนะนะครับ delete ไปนะครับ delete พื้นที่นะครับผมเขียนสูตรใหม่นะครับผมอย่างแรกสุดนะครับผมบอกว่าเท่ากับผมเอา2คูณกับ2นะครับก็คือผมเอา C4 คูณกับ B5 นะครับเดี๋ยวผมจะลากสูตรไปทางขวาสังเกตไหมครับว่าตอนนี้สิ่งที่ผมได้คือ C4 ประกอบด้วยเป็นเรนจ์ของ C แล้วก็ 4นะครับอันนี้ประกอบด้วย B และ5นะครับเรามีสิ่งที่พูดถึงทั้งหมด4ตัวคือตัว C เลข4ตัว B และเลข5นะครับเราจะเลือกใส่สตริงว่าจะใส่อะไรไปบ้างนะครับโอเคนะครับอย่างแรกสุดผมคิดเลยนะครับ C 4บรรทัดที่4บรรทัดที่4บรรทัดที่4นะครับเดี๋ยวผมจะลากสูตรไปทางขวาผมอยากให้เลขมันไปหยิบเลข2 3 4ไปเรื่อยๆแปลว่าอะไรแปลว่า C นี้ผมต้องล็อกไหมผมจะไม่ล็อก C นะครับเพราะเวลาผมลากสูตรไปทางขวาเนี่ยผมก็อยากให้ C เปลี่ยนเป็น D E F ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น C ตัวแรกผมจะไม่ล็อกนะครับแต่ถ้าผมต้องลากสูตรลงข้างล่างผม copy สูตรลงข้างล่างเห็นไหมครับพอสูตรคูณเสร็จปั๊บเราต้องลากสูตรลงข้างล่างใช่ไหมครับเลข4ตัวเนี้ยที่มันเคยอยู่บรรทัดที่4ผมอยากให้มันเก็บเลข C 5มาไหมอยากให้เก็บ C 6มาไหมไม่ผมอยากให้เลขอะไรครับเก็บเลข4เลขเดียวนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าในชุด C4 เนี่ยนะครับผมควรจะใส่สตริงแค่ตัวเดียวคือใส่สตริงหน้าเลข2นะครับใส่สตริงไซน์ไปหน้าเลข4เท่าทีครับเลข4คือบรรทัดที่4นี่นะครับแล้วเมื่อผมลากสูตรไปทางขวา C ตัวนี้ผมก็กลายเป็น C 4 D 4 E 4 F 4ไปเรื่อยๆบรรทัดที่4ไปเรื่อยๆถูกไหมนะครับแล้วคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย B 5เอาล่ะ B คืออะไรครับ B คือเลขตรงนี้นี่นะครับเวลาผมลากสูตรไปทางขวาผมก็อยากให้เขาตรึง B เอาไว้ผมไม่อยากให้ B ขยับกลายเป็น C D E ผมจึงใส่สตริงที่หน้า B boy ใส่สตริงไว้หน้าโทษครับใส่สตริงไว้หน้า B เลยนะครับใส่สตริงไว้หน้า B นะครับเลข5เนี่ยนะครับเลข5เคยอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมขยับไปทางขวา5จะเปลี่ยนไหมเลข5ถ้าผมขยับทางขวาเลข5ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าหากว่าผมขยับลงข้างล่างเลข5จะกลายเป็นบรรทัดที่6 7 8ผมอยากได้บรรทัดที่6 7 8ของ B ไปใช้ไหมอยากถูกไหมครับเพราะผมจะเอาเลขมันไปคูณกันนะครับว่าแล้วสูตรผมได้แบบนี้แหละผมกด enter ได้4แล้วว่าแล้วผมก็ลากสูตรทางขวานะครับผมก็ได้เป็น2คูณ12เป็น24 2คูณ11เป็น22เห็นไหมครับเป๊ะนะครับจากนั้นผมก็ลากสูตรลงข้างล่างเทสสูตรผมซิ4ผมคูณ32คูณ3ผมเป็น6ไหมใช่ได้แล้วนะครับลากสูตรลงข้างล่างนะ8นะครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกได้24ถูกต้องเลย2คูณ24นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับสูตรตัวนี้เราสามารถเป็นสูตรที่เขียนแบบ relative กับ absolute ได้อย่างแม่นยำแล้วนะครับ copy สูตรไปทางขวา double click ที่มุมซ้ายมือนะครับ double click ซ้ายนะครับสูตรเราก็ได้12คูณ12กลายเป็น144นะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดการใช้ absolute ที่ดีที่สุดนะครับใช้เครื่องหมาย string size ที่ดีที่สุดนะครับลองฝึกเขียนสูตรคูณให้แม่นแบบนี้นะครับเขียนเสร็จเข้าใจความหมายของ string size ทั้งหมดที่เราใส่เข้าไปนะครับเขียนเสร็จคุณต้องสามารถลากไปแล้วได้คำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับ12คูณ12ต้องได้144เสมอนะครับนี่นะครับถ้าไม่ได้144แล้วก็บอกได้เลยว่าผิดนะครับลองฝึกนะครับทำตารางง่ายแบบนี้แล้วฝึกนะครับตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานก่อนที่ผมจะไปนะครับก่อนที่จะไปประยุกต์ใช้งานนะครับอยากจะบอกว่านะครับการใส่สตริงเนี่ยนะครับ
สตริงสามารถใส่มีวิธีการใส่คือพิมพ์แบบที่ผมใส่เข้าไปเมื่อกี้นี่ครับพิจารณาแล้วก็พิมพ์ใส่ไปทีละตัวทีละตัวนะครับหรือนะครับมีเมนูลัดนะครับสมมุติผมพิมพ์เข้าไปคําว่า C4นะครับสมมุตินะครับเท่ากับ C4นะถ้าผมอยากจะล็อกสตริงเฉพาะคอลัมน์ C เอาไว้นะครับผมจะกด F4 ทั้งหมด3ครั้ง1 2 3นะครับแปลว่าผมจะวางสตริงที่หน้า4ครับโทษทีครับหน้า4นะครับฉะนั้นถ้าผมอยากจะผมลบทิ้งก่อนนะครับถ้าผมอยากจะนะครับผมอยากจะล็อกเฉพาะโรหมายถึงอยากให้มีสตริงที่หน้าเลข4อย่างเดียวนะครับผมจะกด F4 2ครั้ง1 2นะครับผมได้เลข4สตริงอยู่ที่หน้าเลข4อย่างเดียวนะครับมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีคิดอย่างนี้นะครับมีหลักการอย่างนี้นะหลักการคือนะครับถ้าเรากด F4 ใน Length ใน Reference Cell ใดๆ1ครั้งจะเป็นการใส่สตริงทั้งโรไอ้ทั้งคอลัมน์และโรนะครับถ้ากดครั้งที่2นะครับเราจะไปสตริงเอาไว้ที่โรอย่างเดียวกด3ครั้งจะไปที่คอลัมน์อย่างเดียวกดครั้งที่4กลับไปไม่ล็อกอะไรเลยนะครับฉะนั้นนะครับเวลาที่ Excel เขาคิดนะครับเขาก็จะไล่เรียงไปเสมอแล้วนะครับถ้าต้องเทียบกันระหว่างโรกับคอลัมน์เขาจะทำสิ่งที่เป็นโรก่อนจำอย่างนี้ไว้เลยนะครับใน Excel ในสูตรทุกสูตรในทุกฟังก์ชันของ Excel ถ้าต้องมีการเปรียบเทียบมีการพูดถึงมีการระบุให้ระบุโรและคอลัมน์เขาจะระบุให้ระบุโรก่อนคอลัมน์จำไว้เลยนะครับทุกสูตรเป็นอย่างนี้เสมอนะครับจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นกด F4 1ครั้งตรึงหมดกด F4 2ครั้งตรึงเฉพาะโรมาก่อนคอลัมน์กดครั้งที่3จึงไปตรึงคอลัมน์นะครับกดครั้งที่4ไม่ตรึงอะไรเลยนะครับอ้าวล่ะนะครับผมลบทิ้งผมลบทิ้งนะครับแล้วผมก็สรุปสูตรไว้ให้ที่นี่นะครับผมเคลียร์ออกนะครับสรุปนะครับการใส่สตริงไซน์นะครับก็พิมพ์ให้ดูนะครับการใส่นะครับเครื่องหมายนะครับสตริงไซน์ตัวนี้นะครับถ้ากด F4 นะครับกด F4 นะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งได้อะไรนะครับถ้ากด F4 1ครั้งตึงทั้งคอลัมน์และโรคอลัมน์นะครับ and โรนะครับถ้ากด2ครั้ง2ครั้งก็จะกลายเป็นโรอย่างเดียวนะครับจะตึงที่หน้าโรอย่างเดียวกด3ครั้งจะไปตึงที่คอลัมน์อย่างเดียวนะครับและกด4ครั้งจะไม่ตึงอะไรเลยนะครับจะกลายเป็น relative สมบูรณ์ไปเลยนะครับและกดที่ให้จำอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเมื่อต้องนะครับเมื่อต้องระบุนะถ้าเมื่อต้องระบุเมื่อต้องสูตรใดฟังก์ชันใดต้องระบุนะครับต้องระบุค่าของโรและคอลัมน์นะครับและคอลัมน์นะครับจะต้องระบุก่อนจะต้องระบุจะต้องระบุนะครับโรก่อนเสมอนะครับต่อไปจะได้เห็นในสูตรต่างๆนะครับในฟังก์ชันต่างที่เราใช้หลายตัวนะครับต้องใช้โรและคอลัมน์จะเห็นว่าเขาจะอ้างอิงโรก่อนคอลัมน์เสมอนะครับโอเคนะครับการประยุกต์นะครับก็เราก็พูดกันมายาวนิดนึงนะครับการประยุกต์สมมุติว่านะครับที่ตารางนี้นะครับผมอยากให้คำนวณมูลค่าส่วนลดนะครับถ้าสินค้า product 1 2 3 4 5 7 8 9 10นะครับมีราคาขายเป็น100 125 130 150เนี่ยนะครับไปถึง 1,500 นะครับมีส่วนลดที่ 3% 5% 7% 10% นะครับถามว่าถ้าสินค้าราคา100บาทลด 3% นั่นคือเงินกี่บาทลด 5% คือเงินกี่บาทลด 7% คือเงินกี่บาทลด 10% คือเงินกี่บาทนะครับถ้าจิ้มเครื่องคิดเลขนะครับคนสมองเร็วๆนะครับอาจจะมองปึ๊บๆรู้คำตอบนะครับคนคิดเร็วนะครับคนคุ้นเคยกับตัวเลขคนที่จะเป็นบัญชีก็จะพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ตัวเครื่องคิดเลขได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ผมควรใช้ Excel นะครับผมก็บอกว่านะครับผมก็คิดชิวๆเลยนะครับผมก็บอกว่าผมเอา100คูณด้วย 3% นะครับแล้วผมจะตรึงใครนะครับว่าแล้วนะครับตัวนี้ผมจะตรึงเฉพาะคอลัมน์ไว้ผมกด F4 1 2 3
นะครับผมตึงคอลัมน์ไว้นะครับตัวนี้ผมตึงอะไรครับผมตึงโรไว้ผมกด2ครั้งนะครับผมกด Enter ว่าแล้วผมลากสุดเลยครับผมได้10บาทนะครับเนี่ยลดได้3บาท5บาท7บาท10บาทผมอยากรู้ราคาเป็นพันผมแค่ดับเบิลคลิกลงไปผมได้แล้วนะครับถ้าสินค้า1,000บาทลด10%ได้1,500บาทถ้า1,007%ผมได้105บาทนะครับก็อย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นการประยุกต์ใช้ความคิดความเข้าใจแบบสตริงนะครับแบบแอบโซลูทกับเรลาทีฟนะครับโอเคนะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับฉะนั้นก็ฝึกใช้นะครับทำตารางสูตรคูณนะครับ2คูณ12นี่แหละนะครับถ้าเขียนสูตรที่เซลล์แรกลากสูตรไปทางขวาเสร็จแล้วก็ปี้สูตรลงข้างล่างนะครับไม่ได้144ผิดนะครับไปฝึกใช้นะครับต้องได้นะครับต้องให้ได้144อย่างเดียวเท่านั้นนะครับลองฝึกให้แม่นคิดให้แม่นนะครับเพราะมันถูกใช้ในทุกฟังก์ชันต่อๆไปในอนาคตเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับจำไว้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดนะครับขอให้สนุกกับการเรียนครับสวัสดีครับ